สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยค่ะวิธีการทำน้ำกระเจี๊ยบพร้อมประโยชน์สรรพคุณเพื่อสุขภาพค่ะกระเจี๊ยบนั้นเมื่อใครพูดถึงกระเจี๊ยบหลายคนก็คงนึกถึงน้ำกระเจี๊ยบที่มีสีแดงสดรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานหากได้กินแล้วจะรู้สึกสดชื่นขึ้นทันทีอีกทั้งน้ำกระเจี๊ยบนั้นยังสามารถช่วยเรื่องของการดับกระหายได้เป็นอย่างดีแก้คอแห้งซึ่งเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนหรือมีกิจกรรมอะไรก็ตามอย่างเช่นในเรื่องของการประชุมงานงานสังสรรค์งานเลี้ยงมักจะมีน้ำกระเจี๊ยบเป็นเครื่องดื่มสำหรับแขกและผู้มาประชุมอยู่เสมอซึ่งในวันนี้เราจึงอยากนำสูตรเด็ดในการทำน้ำกระเจี๊ยบมาฝากกันค่ะรับรองเลยว่าหากได้ดื่มและจะรู้สึกสดชื่นอย่างแน่นอนค่ะทำง่ายๆไม่ต้องเสียตังค์ซื้อด้วยค่ะส่วนผสมในการทำน้ำกระเจี๊ยบ 1. ดอกกระเจี๊ยบแดง150กรัมแบบสดหรือแห้งก็ได้ 2. น้ำ4ถ้วย 3. เกลือป่นครึ่งช้อนชา 4. น้ำตาลทราย1ถ้วย 5. น้ำแข็งก้อนเล็กหรือน้ำแข็งยูนิค 6. กลีบดอกกระเจี๊ยบเอาไว้เพื่อตกแต่งค่ะวิธีการทำขั้นตอนที่1นำกระเจี๊ยบแดงที่เตรียมไว้ล้างน้ำให้สะอาดล้างทั้งดอกโดยไม่ต้องแกะกลีบออกจากนั้นนำใส่หม้อต้มขั้นตอนที่2ใส่น้ำที่เตรียมไว้ประมาณ4ถ้วยลงในหม้อจากนั้นนำไปตั้งไฟกลางๆจนเดือดขั้นตอนที่3ลดไฟให้อ่อนลงจากนั้นต้มต่อไปอีกประมาณ 15-20 นาทีจะได้น้ำกระเจี๊ยบสีแดงสวยน่าดื่มสุดๆค่ะขั้นตอนที่4เมื่อน้ำกระเจี๊ยบได้ที่แล้วให้เติมน้ำตาลและเกลือลงไปจากนั้นต้มต่ออีกนิดเพื่อให้เกลือและน้ำตาลละลายได้ที่รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมขั้นตอนที่5ปิดไฟยกหม้อแล้วนำน้ำกระเจี๊ยบที่ได้มากรองเอาแต่น้ำส่วนดอกกระเจี๊ยบให้ใส่ถ้วยเก็บไว้อย่าพึ่งทิ้งเพราะสามารถนำมาทานได้เช่นกันขั้นตอนที่6ตั้งให้เย็นหรือจะรอให้อุ่นแล้วนำมาดื่มทันทีเลยก็ได้หากได้ดื่มกับน้ำแข็งด้วยแล้วจะให้ความรู้สึกสดชื่นชุ่มคอเหมาะกับช่วงหน้าร้อนที่สุดเลยค่ะในวันที่อากาศร้อนสุดๆซึ่งน้ำกระเจี๊ยบจะให้ความรู้สึกชุ่มคอสดชื่นและดับร้อนได้เป็นอย่างดีเยี่ยมอีกทั้งประโยชน์อีกมากมายที่รู้แล้วคุณจะต้องอยากดื่มน้ำกระเจี๊ยบบ่อยๆแน่นอนค่ะสรรพคุณและประโยชน์ของน้ำกระเจี๊ยบข้อที่1มีส่วนช่วยในการบำรุงโลหิตซึ่งเหมาะกับผู้หญิงที่เลือดลมไม่ดีประจำเดือนมาไม่ปกติหรือคนที่มีปัญหาภาวะโลหิตจางเป็นอย่างมากข้อที่2ลดอาการไอและอาการเจ็บคอโดยเฉพาะคนที่เป็นไข้หวัดหรือคออักเสบเป็นทอมซิลคอเป็นแผลรวมถึงคนที่เป็นวัณโรคข้อที่3อุดมไปด้วยวิตามินซีสูงจึงสามารถแก้อาการเลือดออกตามไรฟันได้อย่างดีเยี่ยมทั้งยังช่วยเสริมวิตามินป้องกันโรคและกระปิดและกระเปิดและเสริมสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูเรียบเนียนขาวกระจ่างใสข้อที่4บรรเทาและรักษาอาการต่อมลูกหมากโตซึ่งมักเกิดขึ้นในผู้ชายมากที่สุดแต่หากดื่มน้ำกระเจี๊ยบเป็นประจำควบคู่ไปกับการทานยาตามแพทย์สั่งก็สามารถแก้อาการได้ดีทีเดียวน้ำกระเจี๊ยบแดงนอกจากทำง่ายและมีรสชาติที่อร่อยชุ่มคอแล้วยังมากไปด้วยคุณประโยชน์และสรรพคุณต่างๆอีกด้วยซึ่งหากคุณกำลังมองหาเมนูเครื่องดื่มคลายร้อนที่เต็มไปด้วยประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่แล้วก็ลองทำน้ำกระเจี๊ยบดูสิคะรับรองอร่อยโดนใจร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ